ซีมูวี่ภูมิใจเสนอรีวิวโคตรมันเดอะทูมอร์โรวอร์สงครามเอเลี่ยนข้ามโลกอนาคตถ้าพร้อมกันแล้วยอมรับเลยว่าหนังเรื่อง Tomorrow War เรื่องนี้ผมไม่รู้มาก่อนเลยครับว่ามันจะมาเข้าฉายเนี่ยแต่ส่วนตัวก็มีคนมาแนะนำให้ไปดูนะครับและหลังจากดูเรื่องนี้จบหนังมันก็ดันสนุกมากเลยโคตรบู๊โคตรมันระเบิดตุ้มๆตามๆบ้านแตกสลายขาดกันเลยล่ะครับทำให้ DC Movie เลยจะมาป้ายยาบอกต่อเพื่อจะมีคนพลาดไปเหมือนกับผมและหนังเรื่องนี้จะสนุกขนาดไหนถ้าพร้อมกันแล้วผมจะสาธยายให้ทุกๆคนฟังนะครับเรื่องย่อ The Tomorrow War มันก็เป็นเรื่องราวของมนุษยชาติที่กำลังจะดับสูญเมื่อมีเอเลี่ยนต่างดาวเข้ามารุกรานทำให้ทีมนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งต้องริเริ่มหาหนทางเพื่อที่จะต่อสู้เอาชีวิตรอดโดยที่ทหารในอนาคตได้เดินทางข้ามเวลามาจากปี2051เพื่อบอกข้อความเร่งด่วนในโลกปัจจุบันว่าในอนาคตอีก30ปีข้างหน้ามนุษยชาติจะพ่ายแพ้สงครามในการต่อสู้กับเอเลี่ยนจนประชากรบนโลกของเราเหลือเพียงแค่ 500,000 คนเท่านั้นและความหวังเดียวที่จะทำให้มวลมนุษยชาติยังคงอยู่ต่อไปได้คือการส่งทหารและพลเรือนไปยังอนาคตเพื่อร่วมต่อสู้ซึ่งพระเอกของเราที่มีนามว่าแดนฟอเรสเตอร์อดีตทหารผ่านศึกจากอิรักที่ถูกเกณฑ์เข้าร่วมรบในศึกแห่งอนาคตก่อนที่จะพบความลับบางอย่างที่มีเพียงเขาเท่านั้นที่จะหยุดสงครามครั้งนี้ได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ต้องไปติดตามรับชมกันแล้วล่ะครับผมสำหรับเรื่องนี้เพราะเรื่องถือว่าทำมาได้น่าสนใจมากในการที่มนุษย์ในโลกอนาคตไม่สามารถต่อกรกับเอเลี่ยนพวกนั้นได้เลยย้อนเวลามาเพื่อเกณฑ์คนจากอดีตไปช่วยแต่ปมดราม่าของหนังเรื่องนี้ก็ทำออกมายังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับส่วนตัวคิดว่าขยี้ได้มากกว่านี้อีกแต่ก็เอาเถอะนะมันก็หนังไซไฟเอเลี่ยนนะครับเน้นความมันก็พอโดยหนังเริ่มมาจากการเล่าไทม์ไลน์ในปัจจุบันให้เราเข้าใจง่ายและรวดเร็วฉับไวดีนะครับเพื่อที่จะนำเราไปสู่โลกอนาคตโดยการพาเหล่าคนดูติดตามไปกับตัวละครหลักและก็ค่อยสร้างปมข้อสงสัยในหลายๆเรื่องชวนให้คนดูอย่างเราอยากติดตามต่อจนจบบวกกับฉากแอคชั่นที่โคตรดีบอกเลยนี่ดูเพลินมากๆล่ะครับแถมยังมีฉากเฉลยในหลายๆเรื่องที่พีคมากถือได้ว่าเป็นหนังแอคชั่นไซไฟเอเลี่ยนที่ดีลำดับต้นๆอีกเรื่องหนึ่งของปีนี้เลยล่ะครับงานด้านภาพสำหรับหนังเรื่องนี้งานด้านภาพก็อลังการจัดจ้านบอกได้เลยครับว่าไรที่ติเลยแหละก็หนังทุนสร้างตั้ง200ล้านอะเนาะถ้าออกมาแย่กว่านี้ก็คงกระเรยอยู่นะครับตัวละครและนักแสดงสำหรับพระเอกของเราก็ดีไซน์ตัวละครออกมาได้เจ๋งเลยดูเป็นคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดามันเป็นยังไงวะเนี่ยรวมๆแล้วตัวละครดูมีหลายมิติตอนดูนี่ยังคิดว่าพระเอกของเรายังเป็นสตาร์ลอร์ดอยู่เลยล่ะครับผิดเรื่องแล้วมั้ยนะมึงส่วนตัวละครมนุษย์คนอื่นๆก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นบางตัวอาจจะดูประหลาดด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นนิสัยท่าทางหรือการแต่งกายก็ตามแต่นะครับดูแล้วขัดหูขัดตาซะเหลือเกินนี่ส่วนเรื่องเอเลี่ยนก็ทำออกมาได้น่าสนใจมากๆทั้งการดีไซน์รูปร่างหน้าตาความสามารถความฉลาดหรือความดูลึกลับในช่วงแรกๆให้อารมณ์ราวกับดูหนังเรื่องเอเลี่ยนในภาคแรกผสมกับ World War II เลยล่ะครับฉากแอคชั่นไซไฟส่วนตัวในตอนต้นเรื่องโคตรชอบฉากว้าหมู่มากๆล่ะครับดูแปลกไหมไม่เหมือนเรื่องใดๆที่เคยดูมาบวกกับเอฟเฟกต์ที่ตะการตามากๆส่วนในฉากการต่อสู้ปาชาดะก็ทำออกมาได้ดีโคตรเลยล่ะครับตามมาตรฐานหนังต่อสู้คนกับสัปหลาดเกรด A อยู่แล้วโคตรมันนะบอกเลยด้านดนตรีประกอบสำหรับเรื่องดนตรีประกอบก็ทำออกมาได้เข้ากับสถานการณ์ตามสไตล์หนังไซไฟเอเลี่ยนหรือหนังสงครามทั่วไปไม่ได้มีความแปลกใหม่อะไรมากมายครับส่วนที่ชอบในหนังเรื่องนี้ก็มีการเสียดสีปัญหาของมนุษย์กับเรื่องการเมืองแถมยังแฝงในยักษ์สะท้อนให้เห็นถึงอันตรายของสภาวะโลกร้อนที่ทำให้น้ำแข็งละลายและทำให้มอนสเตอร์โผล่ออกมาและทำลายโลกแต่หากในชีวิตจริงคงเปรียบดังทานน้ำแข็งที่กำลังจะละลายเป็นน้ำและมาถาโถมจนจมแทบจะไม่เหลือพื้นดินให้มนุษย์อย่างเราได้อยู่อีกต่อไปอะไรงี้นะครับและก็ชอบการเล่าเรื่องฉับไวเข้าใจง่ายไม่ยืดยื้อแถมไม่เสียอรรถรสและเนื้อหาสำคัญหลักๆใดๆไปเลยล่ะครับง
งานด้านภาพและ CG สำหรับเรื่องภาพของหนังเรื่องนี้ก็ดีงามมากๆเลยล่ะครับโดยเฉพาะฉากวาร์ปจากปัจจุบันไปยังโลกอนาคตหรือฉากบวกกับพวกเอเลี่ยนฉากโลกอนาคตที่กำลังจะล่มสลายซากปรักหักพังก็ทำออกมาได้ดีมากๆบวกกับการตัดต่อที่ดีอีกโดยรวมนี่ทำออกมาได้เนียนตาจริงๆล่ะครับและเอเลี่ยนในต้นเรื่องเหมือนจะทำออกมาให้ดูลึกลับทำให้คนดูอย่างเราอยากรู้อยากเห็นไปอีกว่าหน้าตาของมันจะส้นตีนขนาดไหนและพอได้เห็นจริงๆทั้งดีไซน์สัปหราดรูปร่างหน้าตาและความสามารถของมันบอกได้เลยครับว่าว้าวมากแบบมึงจะโหดไปไหนวะเนี่ยส่วนที่ไม่ชอบน่าเสียดายนะครับปมดราม่ากับพระเอกและครอบครัวที่หนังพยายามใส่มาดูครึ่งๆกลางๆแบบไปไม่สุดบางทีอาจจะเป็นบทที่ไม่ดีพอก็ได้นะครับมันเลยทำให้เราไม่อินไปกับช่วงเวลาเหล่านั้นแถมอาจจะดูรู้สึกเบื่อๆฉากเหล่านั้นด้วยซ้ำนะครับสรุปหากวันว่างในช่วงล็อกดาวน์นี้ไม่มีอะไรทำหรือไม่มีอะไรดูหนังเรื่องนี้ก็ดูได้เพลินๆเลยนะครับแถมหากคุณเป็นคอหนังสายมอนสเตอร์หรือสายเอเลี่ยนแบบบู๊ล้างผ่านโลกหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยล่ะครับและสำหรับ The Tomorrow War DC Movie ขอให้คะแนนอยู่ที่ 7.5 เต็ม 10นะครับผมไม่ต้องคิดมากเรื่องบทไม่ต้องสนใจเรื่องตัวละครขอแค่หนังมันโคตรๆก็พอยิ่งกระหน่ำบูกระจายแน่นอนผมขอรับรองเลยล่ะครับและสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและถ้าชอบกดไลค์แชร์กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยล่ะสำหรับคลิปนี้ DC Movie ขอลาไปก่อนสวัสดีไปละจุ๊บ